ะแบทเทิลช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นกันไปว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องโดรนหลายๆคนมองเห็นข้อดีหลายๆคนก็มองเห็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าโดรนจะมีคุณอนันต์หรือว่ามีโทษมหันต์กันแน่ช่วง Hot Battleจริงๆแล้วเนี่ยโดรนคืออากาศยานไร้คนขับหลายๆคนก็เริ่มงงแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะปกติมันมีคนบังคับควบคุมไม่ใช่หรอแล้วมันจะไร้คนขับได้ยังไงไอ้ประเภทนี้เนี่ยเราเรียกว่ามัลติคอปเตอร์ค่ะแบบที่เราเล่นกันมีใบพัดควบคุมมีรีโมทคอนโทรลแต่พอหลังๆความหมายของมัลติคอปเตอร์กับโดรนเนี่ยมันผสมผสานกันไปทุกคนก็เลยเข้าใจทั้ง2สิ่งนี้ภายใต้ชื่อโดรนคำเดียวกันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงข้อดีและข้อเสียของมันกันแล้ววันนี้จะมีตัวแทนจากด้อยซ่านนั่นก็คือพี่กิมนั่นเองมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่างที่บอกไปนะคะโดรนหลายๆคนมองว่ามีประโยชน์อนันต์แต่หลายๆคนก็มองว่ามีโทษมหันต์เหมือนกันเนาะจริงก็มันก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราเคยเห็นกันนะเนาะอย่างในเมืองไทยเนี่ยคำว่าโดรนก็อย่างที่น้องเก่งบอกไปว่าเขาได้ยินกันจนแบบว่าเข้าใจกันไปหมดแล้วว่าโดรนเนี่ยมันคืออะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บินแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆออกมาดูแบบว่ามันมีประโยชน์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าในทางกลับกันหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเนาะว่าตัวโดรนเนี่ยมันเอาไปใช้ทำเรื่องที่มันไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราก็มองว่าของที่มันสร้างมาด้วยจุดประสงค์แง่บวกมันก็น่าจะเป็นแง่บวกใช่ไหมคะ อย่างล่าสุดเนี่ยทาง DHL เขาก็มีการเอาโดรนไปบินส่งของข้ามเกาะซึ่งคนในเกาะ นี้มีอยู่ประมาณ 2,000 คนและประชากร 2,000 คนเหมือนจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าอากาศไม่ดีเพราะว่าอากาศไม่ดีคนเข้าไปถึงไม่ได้เพราะฉะนั้น DHL เนี่ยจะเอาพวกยาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งผ่านโดรนข้ามเกาะไปได้หรือว่าอย่างในเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยเขาก็มีเคสการใช้โดรนเพื่อเป็นรถพยาบาลรถพยาบาลใช่คือมันอาจจะไม่ใช่รถพยาบาลที่ขับแบบว้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาใช้โดรนในการส่งเครื่องมือแพทย์ไปถึงผู้ป่วยในที่ที่ห่างไกลอย่างเช่นเอ้ยมีคนเป็นลมหัวใจวายต้องการเครื่องปั๊มหัวใจตัวโดรนตัวนี้ก็สามารถส่งเอาอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปได้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าต้องรอรถอาจจะใช้เวลานานกว่าที่รถพยาบาลจะสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆได้งานนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือคนได้แล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะเนี่ยของที่เก่งน้องเก่งพูดมานะเป็นยกตัวอย่างที่ดีมากๆของตัวโดรนเลยล่ะค่ะก็คือสามารถใช้ทำงานดีๆได้ใช่แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเคยได้ยินข่าวมาที่แบบว่าคนเขาใช้โดรนเนี่ยไปแอบถ่ายไปลุกล้ำบินเหนือบ้านคนอื่นเขาหรือว่าไปใช้สอดส่องอะไรพวกนี้พี่กิมทำใช่ไหมได้ยินข่าวค่ะน้องข่าวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีในเชิงที่ว่าอย่างที่เมกามีเลยนะคนก็บินเล่นโดรนอย่างนี้แหละแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยคนเมกาเห็นควักปืนมายิงปึ้งสอยโดรนร่วงเลยทำไมคะตกคือเขาตกใจว่าจะมาถ่ายเขาคือมันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาไงใช่แล้วก็มีในกรณีที่คนก็ขนส่งของอีกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้ขนส่งของที่มีประโยชน์ไงอย่างตอนที่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านเมงที่ญี่ปุ่นมีคนเล่นพิเรนเอาตัวของที่มีกัมมันตภาพรังสีเนี่ยขนไปแล้วบินไปแล้วไปลงที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะบ้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะแต่จริงๆถ้าจะพูดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สายการบินโลคอสที่แบบใครอยากจะบินเมื่อไหร่ก็บินได้นะคะเพราะว่าโดรนเองก็มีกฎหมายที่ควบคุมเหมือนกันอย่างถ้าเกิดสมมติว่าพี่กิมจะบังคับโดรนก็ต้องไปสอบต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันนะคล้ายๆกับเวลาเราไปสอบใบขับขี่แล้วที่มันยิ่งกว่าคือถ้าเราจะเอาโดรนขึ้นไปบินทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วก็มีการแจ้งทุกครั้งด้วยเพราะฉะนั้นก็ระบุตัวตนได้นะคะว่าโดรนที่ขึ้นไปบินโดรนที่จะก่อความผิดนั้นเป็นของใครและบังคับโดยใครนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเก่งว่ามันสามารถจัดการและควบคุมได้ที่น้องเก่งพูดมาเนี่ยจริงๆก็มีเหตุผลแต่ว่าไอ้ที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นการสร้างโดรนไม่ใช่รถคือรถเนี่ยคือเห็นด้วยนะครับผมว่าโอเคมันต้องผ่านเข้าโรงงานพวกนี้เนี่ยแต่ว่าพอเป็นโดรนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคือวันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโดรนไปดาวน์โหลดวิธีการเขียนโปรแกรมไปหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาประกอบเป็นโดรนสักหนึ่งลำเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไม่ยากอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปมาเองเนี่ยขึ้นไปที่เชียงใหม่สักประมาณเดือนมิถุนายนค่ะเขามีชมรมของคนที่ชอบประกอบอะไรมานี้เนี่ยเขาก็มาประกอบไปเลยนะเป็นเด็กแบบอายุแบบมัธยมมหาลัยอะไรมานี้เองประกอบปุ๊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 บออกมาบินกันได้เลยมันง่ายขนาดนี้เนี่ยคุณจะควบคุมยังไงมันควบคุมลำบากอยู่นะน้องเก่งที่พี่กิมพูดมาเนี่ยเก่งมองเห็นพอยต์อย่างนึงนะก็คือเรื่องของความง่ายในการเข้าถึงแล้วก็ราคาประหยัดเพราะว่าเด็กมัธยมก็สามารถทำได้แล้ว
แล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสิ่งนี้มันจะเข้ามาปฏิวัติโฉมหน้าเทคโนโลยีในบ้านเราอย่างไรบ้างมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นยังไงบ้างอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์การถ่ายทำวิวสวยๆที่ทำให้เราได้เห็น bird eye view มันทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆซึ่งนอกจากนี้แล้วมันยังสามารถไปประยุกต์ใช้ในหลักอื่นๆได้เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติเองเนี่ยเราก็สามารถใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่ว่ามีตรงไหนเสียหายบ้างมีตรงไหนที่มีคนติดอยู่หรือว่าต้องการของช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถส่งน้ำส่งอาหารเข้าไปได้ตรงจุดช่วยชีวิตคนได้ด้วยนะชอบคอนเซ็ปต์นี้เหมือนกันที่บอกว่าจากเรื่องที่มันเป็นไปได้ยากๆแล้วอยู่ดีทำให้มันสามารถทำให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมมาฟังดูอีกด้านนึงแต่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีบ้างอย่างที่ของอเมริกาเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเขามีการสร้างโดรนนะครับผมเป็นโดรนหุ่นรบสังหารเลยขนาดนั้นเลยมันฟังดูเหมือนการ์ตูนใช่ไหมแต่มันมีจริงแล้วอะทางอเมริกาเนี่ยคือส่งตัวโดรนสังหารตัวนี้เนี่ยบินไปเลยนะไปที่ใช้งานของที่ตาลิบันไปสังหารผู้นำของที่นั่นคือแบบตรงนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยว่าเฮ้ยมันกลายเป็นโดรนของอเมริกันตัวแรกที่ทำการสังหารมนุษย์ซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นแค่กรณีแรกแล้วอีกไม่นานหลังจากนั้นถัดมาเนี่ยก็ยังมีเด็กอายุ18ได้ทำการประกอบตัวโดรนตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็คือเขาได้ทำการเดโมตัวนี้คือทำการทดลองให้ดูว่าผ่านทาง YouTube เอามาคลิปมาแปะเลยเป็นโดรนตัวนี้ครับผมติดตัวปืนแล้วก็ทำการยิงไปที่เป้าปึ้งจากนั้นเนี่ยปกติโดนเนี่ยเวลามันเจออะไรสั่นๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะเสียการทรงตัวใช่ไหมอาจจะแบบยิงต่ออีกหนึ่งทีลำบากแต่คราวนี้เนี่ยไอตัวโดนนี้มันเก่งขนาดที่ว่าพอมันสั่นเสร็จปั๊บมันนิ่งๆได้เมื่อไหร่มันยิงต่อทันทีคือมันสามารถยิงต่อเนื่องได้แบบยิงปั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 งไปเรื่อยๆเลยคือแบบมันกลายเป็นแบบว่านี่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคของ Terminator 2มันแบบมีสกายนงสกายเน็ตเอาโดนหุ่นรบสังหารมายิงกันแบบถ้าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เราหรือเปล่าที่พี่กิมพูดเนี่ยเก่งว่าเป็นการมองในแง่ของตื่นตระหนกเกินไปนิดนึงนะถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีที่ผ่านมานะคะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือแม้แต่มีดหรือแม้แต่โต๊ะก็ตามทุกอย่างเป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะคะมันต้องมีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าหลังจากเนี้ยพอเราเห็นแล้วว่าความเป็นไปได้ของมันคืออะไรแล้วมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้เราจะได้มีการเลือกรับปรับใช้แล้วก็มีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมแต่ถ้าเราไปหยุดมันตั้งแต่แรกทำให้มันสูญพันธุ์ไปตั้งแต่แรกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเหมือนกันจริงจริงจริงถูกก็ต้องบอกว่าจริงๆที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ออกมาเนี่ยคือคงไม่ได้บอกว่าจะต่อต้านการมีโดรนอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยคือมันขึ้นอยู่คนที่นำไปใช้มากกว่าว่าคุณน่ะจะเอาไปใช้ทางด้านดีหรือว่าไม่ดีในทางกลับกันก็คือว่าที่ต้องการยกออกมาให้เห็นเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าทุกอย่างที่มันมีข้อดีเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อเสียได้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็เป็นการเอา2ด้านมาพูดคุยกันให้ฟังนะคะเพื่อที่เราได้จะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของโดรนมากขึ้นด้วยแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าคู่แบทเทิลเรามี2สมาร์ทโฟนที่กระแสมาแรงมากๆบนโลกออนไลน์ฝากกันค่ะ